ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการรสชาติไทยวันนี้เปิดรายการกันแบบสบายๆนะครับผมนั่งกันอยู่บนตุ๊กๆนะครับและเรากำลังมุ่งหน้าสู่ตลาดพลูอีกหนึ่งแหล่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาสถานที่เก่าแก่ที่เต็มไปด้วยของกินในแบบลักษณะชุมชนที่บอกว่าเป็นวัฒนธรรมการกินแบบชุมชนที่อยู่กันมานานนมในแบบรสชาติไทยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะได้ชิมอะไรบ้างเส้นทางที่เรามาตลาดพลูแน่นอนครับผมสิ่งหนึ่งเลยที่คุณพลาดไปได้ก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับเป็นที่ที่มีพระใหญ่องค์พระใหญ่ที่หลายๆคนชอบมาถ่ายรูปนักท่องเที่ยวหรือสารคดีทุกคนมาบ้านเราก็ต้องมาถ่ายรูปพระใหญ่ตรงจุดนี้สวยงามมากพร้อมกับตอนเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินสวยจริงๆตอนนี้เราก็เลยมาใกล้จะถึงแล้วนะครับเดินทางสะดวกครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคนมานะฮะถ้าเกิดไม่อยากขับรถมาเองก็หาที่จอดรถแล้วเขาจะมีทั้งตุ๊กๆมีทั้งรถกระป๋อนะครับผมคอยบริการนะครับก็ได้พบปะกับประชาชนพี่น้องอย่างนี้เขาเรียกว่าอบอุ่นดีรสชาติไทย The Lost Recipe สนับสนุนโดยเครื่องดื่มรสมะนาวผสมโซดาตราสิงห์เลมอนโซดาก่อนนี้ข้างหลังเป็นสวนพลูแล้วตอนหลังสวนพลูมันค่อยๆเลิกไปไงเขาก็ยังเรียกว่าสวนพลูตลาดพลูอยู่เป็นสวนพลูค่ะปลูกต้นพลูค่ะเป็นสวนทำพลูปลูกพลูโดยเฉพาะจริงครับเพราะว่าตลาดพลูเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งย่านย่านเมืองเก่าดีกว่าอุ้ยสนุกมากสมัยก่อนตีห้าที่หนึ่งสี่ห้าตีสามตีสี่ตีห้าตีห้ายังมีคนเดินอยู่เลยนะคะจะเป็นตลาดโต้รุ่งอยู่ใต้สะพานตรงนี้สมัยก่อนนะตอนนี้เราก็มาอยู่นะฮะใต้สะพานกำลังจะยูเทิร์นนะครับเพื่อไปจอดรถตรงจุดที่บอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆลงปุ๊บของกินเพียบแล้วตรงข้างใต้สะพานนะฮะตรงตลาดพลูเนี่ยเขาจะมีหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มผมยาวที่ใครๆก็จะรู้จักเขาในนามหนุ่มผมยาวขายกุ้ยช่ายเขาบอกว่าลงขายปุ๊บ20นาทีขายหมดซึ่งเวลาที่ผมมาวันนี้ก็คงไม่น่าจะทันแล้วล่ะน่าจะหมดไปแล้วแต่เล่าให้ฟังก็ถ้าเกิดใครอยากลองกินกุ้ยช่ายฝีมือของเขาก็คงต้องมาซุ่มรอทั้งวันเพราะเราไม่ใช่คนแถวนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะมาขายเมื่อไหร่ขายหมดกี่โมงเมื่อสักครู่นี้ที่เรายูเทิร์นมามีร้านหมี่กรอบอยู่ร้านนึงเด็ดแต่เดี๋ยวขอไปกินพวกแบบแอปเปอร์ไทเซอร์ก่อนแอปเปอร์ไทเซอร์อย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปแบบเมนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาจบที่หมี่กรอบหรือเปล่ากินมั่วไปหมดอ่ะของกินเยอะขนาดนี้แต่เดี๋ยวเราพาไปจุด drop off ก่อนไปลงตรงจุดที่ลงปุ๊บแล้วก็เป็นแบบเค้าเรียกว่าดงของอาหารสนับสนุนโดยเพอร์ราวิตามินวอเตอร์เอาล่ะลงมาปุ๊บก่อนที่เราจะไปดูของคาวเราแวะร้านขนมก่อนเลยร้านนี้ต้องบอกเลยครับผมว่าคนแน่นมากคนแน่นจริงๆนี่คือที่ผมมายืนอยู่นี่เนี่ยฮะต่อคิวกันยาวมากนะฮะขนมหวานตลาดพลูนะครับขายประจำแห่งเดียวที่นี่ไม่มีสาขาอยู่แค่นี้แฮปปี้แล้วอันนี้คือต้องรีบคุยรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวนะฮะมันไปกวนทราฟฟิกการค้าขายของเขาเพราะว่าขายมาตลอดเลยสวัสดีครับคุณแม่ครับค่ะครับขอข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้งสักชิ้นได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากครับผมจะลองชิมใช่ไหมครับผมใส่จานดีไหมอ๋อครับใส่ใบตองเนี่ยเดี๋ยวผมเดินกินไปได้เลยครับผมลองดูก่อนนะซื้อเลยครับไม่ต้องลองชิมครับได้เลยครับผมถืออย่างนี้เลยครับกินอย่างนี้สบายได้เลยครับขอบคุณมากนี่คือความคึกคักที่เกิดขึ้นแค่กระโดดลงจากรถก็เจอแล้วมีเจ้าเดียวไม่ไปขายที่ไหนเลยสาขาเดียวอยู่มากี่ปีแล้วครับ80 80
ปีแล้วคุณดูสุดยอดนี่อย่างอื่นเราอาจจะคุ้นเคยเราเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูแต่อันนี้โอ้โหงามมากข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้งไม่รู้จะมองกล้องไหนแล้วเพราะว่ามันตรึงตาไปหมดไปไปกันต่อไปไหนดีไปทีนี้ก่อนดีกว่าไปโอ้นี่อิ๋ว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 กล้วยขนมอิ่วกล้วยค่ะแปลว่าขนมทอดน้ำมันค่ะมีความรู้สึกว่าอย่าเรียกว่าซาลาเปาดีกว่าเรียกว่าโมจิโมจิสไตล์จีนก็เรียกได้ก็คือเหมือนโมจินั่นเองอร่อยจริงๆอร่อยขายมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วค่ะตั้งแต่กงอายุ64แล้วค่ะเริ่ม9โมงถึงบ่าย2นะคะแล้วก็ทอดเตาถ่านก็ว่าจะอร่อยกว่าแต่พอกินเข้าไปแล้วอ่ะบอกเลยจบจริงๆมาตลาดพลูเนี่ยถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะว่าเอาว่าเฮ้ยไปตลาดพลูแล้วทำไมคุณไม่ไปแวะร้านกุ้ยช่ายให้พวกฉันแวะครับผมและอยากจะบอกเลยว่าที่ตลาดพลูเนี่ยนะร้านกุ้ยช่ายเยอะมากใช่ไหมพี่เอครับเยอะกี่ร้านพี่ว่าราวๆประมาณ13-14 ร้านครับ13-14 ร้านที่แข่งกันในเรื่องของรสชาติต่างๆนานาความเก่าแก่ของพี่เอนี่อรนันต์กุ้ยช่ายเจ้าเก่าแน่นอนอยู่ตรงนี้มานานเท่าไหร่แล้วพี่20 กว่าปีแล้วครับ20 กว่าปีสิ่งสำคัญที่คิดว่าทำให้เราเป็นที่รู้จักที่ชื่นชอบมีลูกค้าประจำกลับมาซื้อของเราอยู่ตลอดเวลาหรือว่าไปบอกต่อให้คนมาซื้อเนี่ยเราเด็ดตรงไหนน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มเด็ดแป้งบางไปเยอะแป้งบางบอกเลยต้องบางขอลองได้ไหมพี่เอได้เลยครับเมื่อกี้ถ่ายสปัดทำไฮสปีดเองเป็นสโลโมชั่นแป้งบางจริงครับเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงยืนสบายๆอย่างนี้มา20 ปีเดี๋ยวก็มีคนมาไม่ต้องไปเรียกจริงๆครบครบเลยโหสุดยอดพี่ขนมของหวานของทานเล่นไปแล้วตอนนี้ของหนักกันบ้างร้านนี้เสน่ห์ของเขาคืออยู่ริมทางรถไฟเดินลงมานิดหน่อยก็เจอแล้วและหลายคนก็จะรู้จักกับร้านสุนีข้าวหมูแดงก็ของเราน่าจะเป็นเจ้าแรกนะฮะในตลาดภูเลยครับเพราะว่าของเราเริ่มต้นตั้งปี2501ในสมัยนั้นยังไม่มีข้าวหมูแดงเลยขอจานนึงเลยครับพี่ครับอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงเป็นพวกอิตาเลียนนะก็ต้องบอกวันละอร่อยแฮปปี้สนับสนุนโดยเพอร์ราวิตามินวอเตอร์ร้านนี้คือมีกรอบจีนหลีสมัยรัชกาลที่5หรือสั้นๆว่าสมัยร.5นี่ไงมาแล้วไม่ใช่มีกรอบแบบธรรมดาธรรมดาแต่ผมเชื่อหลายๆคนต้องประทับใจกับร้านนี้มาแล้วอย่างแน่นอนนะครับและเชื่อว่าก็มาบ่อยด้วยสำหรับคนที่ได้ลิ้มรสนี่คือร้านที่ถูกสืบทอดมาสู่เจเนเรชันสู่เจเนเรชัน
น่าจะเป็นเจเนอเรชันที่3ที่4แล้วเพราะว่าเขาอยู่มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จริงๆนะครับเรื่องราวก็มีว่าอากงนะครับซึ่งชื่อแปะหลีนี่แหละนะครับเขาผัดหมี่นะครับผมอยู่ตรงริมคลองนะครับซึ่งคลองนี้ก็เป็นคลองที่ท่านใช้ดำเนินเสด็จนะครับผมเพื่อมาพบปะหรือมาหารือกับพวกเหล่าขุนนางต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนี้จะอยู่แถบนี้เยอะมากคราวนี้คุณสมบัติของมีกรอบของครอบครัวเนี่ยเวลาเขาผัดเนี่ยคุณเอ้ยเมื่อก่อนไม่มีที่เครื่องดูดอากาศใช่ไหมกลิ่นเนี่ยก็จะโชยไปโชยไปนะครับโชยไปแบบทั่วคลองเข้าบ้านคนจนแบบทำให้ทุกคนนั้นแบบผมเขาเรียกอะไรหอมหวยนะครับแล้วก็แบบว่าแล้วก็ทำให้เขาเรียกไปเรียกน้ำย่อยจนวันหนึ่งครับทำให้พระองค์ท่านนั้นทรงได้กลิ่นแล้วก็เลยเสด็จมานะครับเพื่อเสวยมีกรอบของครอบครัวนี้ครับและท่านก็เลยยังพระราชทานชื่อมีกรอบนี้ด้วยว่ามีกรอบเสวยสวรรค์ใครที่เคยมากินแล้วผมเชื่อว่าอาการของผมนี่เป็นอาการที่คุณเองก็ไม่แปลกใจเพราะผมเชื่อว่าคุณเองก็เป็นเหมือนกันรสชาติไทย The Lost Recipe ก่อนนี้ข้างหลังเป็นสวนพูแล้วตอนหลังสวนพูมันค่อยๆเลิกไปไงปัจจุบันไม่มีแล้วเอาไปบ้านหมดแล้วตอนนั้นคุณพี่อายุเท่าไหร่โอ้ย8 9ขวบมั้งแล้วน่ารักมั้ยตอนนั้นก็คงจะน่ารักนะสนับสนุนโดยธัญพืชตาไร่ทิพย์กินอิ่มแล้วก็ต้องมาเดินเล่นกันบ้างแล้วเนี่ยแหละครับผมก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าเกิดคุณมาที่ตลาดพลูแล้วคุณควรจะแวะเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของขายของใช้นะครับผมที่อยู่คู่กับตลาดพลูมานานนั่นคือร้านจักสารนี่เองอยู่มากี่ปีครับตรงนี้บ้านนี้อยู่มา60 ปีแล้วมีบ้านอื่นไหมฮะบ้านอื่นก็อยู่บ้านอื่นบ้านอื่นบ้านที่อยู่มา60 ปีเอาล่ะมาทั้งทีพี่เจงครับผมขออุดหนุนหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขอดูก่อนฮะเดี๋ยวอันนี้สวยอ่ะนะตัวนี้มันธรรมชาติใช่ผมเพราะผมมีสวนด้วยผมจะไปเข้าสวนไงผมกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นสับขาวสับดำโหดำเลยอ่ะดำเทกว่าอาจารย์เดี๋ยวโอเคเลือกนานหน่อยก็จะซื้อหมวกไปได้แล้วสวัสดีครับร้านแซ่บตลาดพลูอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับพี่ครับ32 ปีค่ะ32 ปีคุณดูนะแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานเนื้อน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิกุ้งทอดกุ้งผัดกระเทียมกะเพราเนื้อกะเพราไก่เครื่องในไก่ปลาช่อนผัดเผ็ดปลาช่อนผัดเผ็ดปลาหมึกคือคิดไม่ออกคุณมาร้านนี้อันนี้ปูเนื้อล้นจนต้องสั่งกลับบ้านนี่เนื้อปูผัดผงกะหรี่เนื้อปูผัดผงกะหรี่ก็มีไม่ต้องแกะเองนะครับแกะให้เสร็จเรียบร้อยงั้นผมขอข้าวแกงเขียวหวานเนื้อ1ที่ครับแซ่บตลาดพลูจ้าให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมกล้วยทอดค่ะโอ้ขอบคุณครับสมัยก่อนหนูขายกล้วยปิ้งก่อนตอนนี้มาเริ่มใหม่ๆ34 34 34 35 36หนูขายกล้วยปิ้งมันปิ้งมันสำปะหลังปิ้งแล้วทีเนี้ยก็เข็นไปเข็นมามาจอดใต้สถานีคนเก่าเลยอ่ะเขาก็เห็นว่าอุ้ยเข็นไปเข็นมาทำไมหนูก็จอดตรงนี้เลยตั้งตรงนี้หนูก็เลยได้กล้วยปิ้งมาแล้วนี่แม่ขายกล้วยทอดอยู่ที่ท่าดินแดงตรงท่าน้ำพอแม่เลิกปุ๊บหนูก็เลยเอามาขายตรงนี้ต่อกล้วยกี่ลูกต่อวันกี่หวีกี่เครือประมาณ5 หวีเองเดี๋ยวนี้แต่ก่อนขายประมาณ10 กว่าหวี
สิบกว่าหวีแต่ว่าช่วงนี้นะผมช่วยทุกอย่างจะกลับมาเร็วต้องกลับมาดิต้องกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้นะก็ให้ทนไปก่อนทนแล้วก็สู้ไปหนูก็โดนมาเหมือนกันเคยขายกล้วยวันนึงก็ประมาณเกือบ10 หวีตอนนี้ก็เหลือ5 หวีบางทีก็5 หวีบางทีก็4 หวีเดี๋ยวก็ดีเนาะสนับสนุนโดยธัญพืชตาไร่ทิพย์ชื่ออะไรครับชื่อพรพิมลชื่อเล่นนะครับเขาก็เรียกอาเจมวยอาโกอย่างเงี้ยเด็กๆเจมวยอาโกนะครับกี่สิบปีแล้วขายตรงนี้50 ปีแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุ20 25 26นั่นเนี่ยตอนนี้สวยตอนนั้นสวยกว่าตอนนี้ไหมตอนนั้นอ้วนเนี่ยอร่อยในรสชาติเลยว่าเกือบมาไม่ทันเกือบมาไม่ทันหมดพอดีเก็บเอาไว้ให้ผมเลยชามสุดท้ายขอบคุณมากครับเจโก้ครับเจโก้ครับนี่คือกระเพาะปลาบอกเขาไปเลยหนังหมูเป็นกระเพาะปลาหนังหมูนะกระเพาะปลาหนังหมูที่หลายๆคนหลายๆครั้งใช่จะแบบว่าเฮ้ยทำจากหนังหมูซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเป็นสูตรโบราณเป็นหนึ่งในสูตรโบราณเหมือนกันบอกเลยว่าร้านนี้ก็เป็นหนึ่งร้านนะครับรักสุดสุดซอยสุดซอยไหนก็คือสุดซอยเรียบทางรถไฟเลยคือถ้าเกิดคุณมาตลาดปูนะฮะเลยร้านต่างๆมาพอมาถึงหน้ารางรถไฟและเดินให้สุดสถานีนะครับแล้วคุณก็จะเจอเจโก้เนี่ยถ้าจะกินกระเพาะปลาหนังหมูอย่าไปกินที่อื่นมากินที่นี่ก็ต้องทนขายสู้ไปเรื่อยๆเนาะก็แบบไงขายแบบไปเรื่อยๆพอใช้พอกินก็พอแล้วหนูเยอะเลยสนับสนุนโดยเพอร่าวิตามินวอเตอร์จากตลาดภูนะครับมาถึงแยกพุทธกาศนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในถนนพุทธกาศเขาบอกว่าบนเส้นพุทธกาศเนี่ยเข้ามาไม่ไกลยังเยื้องกับซอย1จะอยู่เหมือนประมาณระหว่างซอย2กับซอย4มีร้านข้าวขาหมูเจ้านึงอยู่มา30 ปีเขาบอกว่าสูตรของร้านนี้เด็ดมากและเป็นร้านเก่าแก่ที่คนเก่าแก่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนี้หรือที่ตลาดพูเองก็ดีก็ต้องมากินกันเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยถึงละเปิดร้านแม่ค้าตาหวานคอยต้อนรับอยู่ร้อนรุ่มหัวใจชื่นชูถ้าคุณได้ชิมถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่แหละครับคุ้มค่าแก่การนั่งตุ๊กๆมาจากตลาดภูนะครับผมเขาบอกว่าถึงแม้คุณจะอยู่ตลาดภูแต่ถ้าเกิดคุณรู้จักแถวนี้ดีเนี่ยคุณต้องนั่งรถมาที่ถนนพุทธกาลเพราะที่ถนนพุทธกาลจะมีร้านข้าวขาหมูร้านหนึ่งเขาบอกคลาสสิกสุดอยู่มา30ปีแล้วร้านนี้เลยขาหมูยิ้มยิ้มเลิศรสอร่อยอร่อยแน่ๆเขาชอบขาหมูกันสมัยคนมีอายุก่อนๆน่ะเขาชอบเขาจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยเราบอกชิมไหมไม่ต้องพูดอร่อยดูก็รู้มาถึงแล้วครับคุณป้าครับสวัสดีครับนี่คือคุณป้าวิภารัตน์หรือว่าเราเรียกกันง่ายเลยคืออาห่วงใช่ค่ะชื่อภาษาจีนอาห่วงครับร้านข้าวขาหมูยิ้มยิ้มนี่อยู่กับถนนพุทธกาลนี่มากี่ปีแล้วครับ30 ปีค่ะ30 ปีเพราะมีรุ่นพี่ผมบอกว่าถึงแม้คุณจะอยู่ตลาดภูเราไปกินอะไรอร่อยๆที่ตลาดภูแล้วแต่ถ้าเกิดคิดถึงข้าวขาหมูต้องนั่งตุ๊กมาที่นี่เลยหรือจะนั่งอะไรมาก็ได้สุดท้ายทำไมเขาต้องมากินที่ร้านนี้ครับคนทานแล้วเขาชมว่าอร่อยเดี๋ยวผมขอมาจานนึงแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าเรื่องเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าบรรยากาศของพุทธกาลมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนเนาะได้ไหมครับผมขอเข้าจานนึงก่อนครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยน่ากินมากเลยครับพระพงศ์ครับขอบคุณครับขอบคุณ
ค่ะขอบคุณครับตอนนี้หวังว่ายังไม่มีลูกค้ามารบกวนอาฮวงนั่งคุยกับผมนิดนึงแล้วกันอาฮวงอยู่ตรงนี้มา30ปีแล้วโอ้เราอยู่นี่ตั้ง70ปีแล้วอ๋อ70ปีแต่ว่าทําเพิ่งมาทํานี่มาทําขาหมู30ปีแล้วได้สูตรมาจากไหนอ่ะครับอ๋อคือญาติให้มาเขาบอกว่าทําปริมาณเท่านี้มาตลอด30ปีคือมีเท่านี้ผักกาดดองอยู่ในถังผักกาดดองหมดก็หยุดขายขาหมูฉันก็ทำไว้เท่านี้หมดก็คือหยุดขายทำไมทั้งที่มันหมดทุกวันทำไมอาวงไม่คิดที่จะขยายอะครับมันคือคนมันน้อยอะคนที่มากินก็คือคนเก่าแก่อย่างนี้คนเก่าแก่ผู้อย่างนี้ครับผมบอกเลยว่าน้ำนะฮะน้ำของขาหมูนั้นพอดีมากๆเนื้อนุ่มแล้วแม้แต่ส่วนที่เป็นหนังก็อร่อยคือตุ๋นนานจริงอ่ะคือเชื่อว่าคือจนไอ้ไขมันส่วนที่มันเกินมากๆจะออกไปหมดแล้วใช่เพราะฉะนั้นที่เหลือนี่คือจะเป็นหนังที่มีความหนึบใช่ดีมากดีถึงขั้นแบบดีมากไม่เลี่ยนคือไม่เลี่ยนใช่ใช่ถูกต้องเลยครับไม่เลี่ยนเลยมันไม่มีคนถึงบอกว่าติดใจวันนี้ผมเลยอยากจะขอขาหมูนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจของขาหมูของเจ๊ฮวงเนี่ยนะฮะของอาฮวงเนี่ยกลับไปให้เราเยาวชนเชฟของผมเนี่ยเขาลองแข่งกันดูได้ไหมครับเพราะทางรสชาติไทยเนี่ยก็คอยที่จะให้เขาแข่งกันทุกสัปดาห์เพื่อที่ใครชนะทำออกมาได้ดีเขาจะได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะและเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะทำเมนูอะไรออกมาบ้างดีไหมครับดีค่ะดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาฮวงจริงนะครับผมที่ยังรักษาคุณค่าของอาหารที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามานะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้านะครับที่อยู่กับเรามาถึง30ปีที่ถนนพุทธกาศขาหมูยิ้มยิ้มรสเลิศอร่อยนะครับแล้วมาพร้อมกับขอบคุณนะครับวันนี้ผมมีเครื่องดื่มรสมะนาวผสมโซดาสิงห์เลมอนโซดามามอบให้กับอาฮวงด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆกันในช่วงหน้านะครับผมว่าเขาจะสามารถครีเอทเมนูอะไรจากแรงบันดาลใจข้าวขาหมูของอาฮวงออกมาเป็นเมนูที่จะอร่อยขนาดไหนใครจะเป็นผู้ชนะแล้วได้ทุนการศึกษา 5,000 บาทไปเดี๋ยวเจอกันจ้ะหวังว่าพรุ่งนี้มาอุดหนุนมาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่เราจะต้องมอบป้ายรสชาติไทยให้แทนคำขอบคุณครับขาหมูยิ้มยิ้มถนนพุทธกาศปักซอยพุทธกาศ4นะจ๊ะอย่าลืมรสชาติไทย The Lost Recipeอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายสอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจผมดูรายการนี้มาทุกเทปเลยนะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับผมไม่อยากทำลายความฝันของผู้หญิงเลยแต่มันคือการแข่งขันนะครับสบายใจไม่ได้เครียดเลยวันนี้เขาก็วัดกันที่ผลงานค่ะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มรสมะนาวผสมโซดาตราสิงห์เลมอนโซดาหลังจากที่เราไปได้ข้าวขาหมูนะครับจากย่านตลาดพลูมาแล้วนะครับต้มน้ำเปล่าทิ้งน้ำหนึ่งแล้วค่อยมาเคี่ยวอย่างนี้มันถึงอร่อยสวยอย่างนี้ตอนนี้แน่นอนเราก็ต้องกลับเข้ามาที่ครัวเพื่อมาให้เชฟเยาวชนของเรานั้นมาลองรีเครทหรือว่ามาปรับหรือว่าสร้างสรรค์เมนูใหม่ขึ้นมาจากโจทย์หัวใจของวันนี้คือข้าวขาหมูและแน่นอนผมก็มาอยู่กับคุณคริสนะครับแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคริสเนี่ยถึงแม้จะเป็นอาจารย์เชฟแต่เขาเนี่ยเลือกที่จะกินเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมังสวิรัตนะครับมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้ว but being in Thailand I'm sure you have open up to try many dishes right sure have you ever tried ข้าวขาหมู the nakpo yes, casserole I have tried it also what do you think about it It's interesting, sometimes spicy, less spicy. Right. So I just got to be careful with that. Yeah. But the fragrance is just mind-blowing. Really. Right, with the star anise and we call it and everything. Right, like the palo we call it in a way. และแน่นอนที่สุดครับผมข้าวขาหมูนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำน้ำแบบขาหมูซึ่งอาจจะอยู่ในตระกูลคล้ายๆพะโล้ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออบเชยและป่วยกักซึ่งเราก็มีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ะครับคราวนี้เรามาคุยกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับน้องเมย์แชมป์คนใหม่ล่าสุดของเรา our newest champ yes the new champ พอพูดถึงขาหมูหนูคิดว่าจะถอดอะไรที่สำคัญที่สุดออกมาแล้ววันนี้นํามาทำเป็นเมนูของตัวเองครับนี่คิดว่านี่จะเอาเครื่องเทศของขาหมูเนี่ยค่ะเอามาทำให้มันหอมแล้วก็ให้แบบว่าเนียนก็คือใช้ไกด์แทนหมูค่ะเพราะว่าที่แบบว่าเหมือนคนอื่นดีรับประทานไม่ได้อ่ะก็มาลองแล้วว่าเนียนไก่เนียนว่ามันเหมือนกับข้าวขาหมูค่ะแล้วยังเป็นเหมือนต้นตำรับคล้ายๆแบบนั้นมั้ยใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะมีพริกแพงอ่ะใส่ความเป็นฝรั่งเข้าไปค่ะแล้วบุ๊กล่ะครับผู้ท้าชิงวันนี้บุ๊กครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนกรุงเทพครับผมเป็นกรุงเทพข้าวขาหมูนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมสัตว์เรียบเคยกินเคยกินมั้ยอร่อยๆเคยกินครับอร่อยเคยกินแล้ววันนี้พอเราพูดถึงข้าวขาหมูบุ๊กจะสามารถพลิกแพลงกลายมาเป็นเมนูอะไรได้วันนี้อันนี้บุ๊กคิดว่าตัวข้าวขาหมูนะครับมันมีความมันแล้วก็พลังงานบางคนอาจจะคิดว่าเยอะเกินไปบุ๊กเลยนำตัวของธัญพืชมาผสมตัวเป็นแทนข้าวไม่พลังงานมันน้อยลงแล้วก็สามารถกินได้ครับโอเค so the difference of the two menu is she's trying to keep it as original but put in some Western influence but change from the pork into chicken pork change to chicken pork change to chicken but he's gonna keep the pork ใช้ขาหมูป่ะใช่ครับ okay Books is still gonna use the pork knuckle but he wants to reduce the because it's already a fatty dish yes so he wants to try to reduce the carb from exchange from rice to more of a grain okay yeah more of a those like a wheat grain or, yeah kind yeah. of it's kind of stuff maybe it works or it may not but we'll see what happens so it's more like an influence of western also yeah anyway we'll figure it outโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมอ้าวเริ่มเลยอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงเริ่มต้นเลยเมย์ต้องทำอะไรก่อนครับเนียนจะกุ้งฟรีค่ะก็จะกุ้งอ๋อ she's gonna confit the chicken the drumsticks อันนี้ใช้สะโพกด้วยไหมหรือว่าน่องอย่างเดียวใช้เป็นน้องค่ะอ๋อน้อง so the actually the drumstick okay. but quite a large drumstick there but การคงฟรีก็คือการทำไก่ให้สุกในน้ำมันในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆซึ่งจะทำให้เนื้อข้างในนั้นนุ่มนะครับแล้วสำหรับทางบุ๊กเองจะเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนครับตอนแรกเริ่มคั่วเครื่องเทศก่อนครับเพื่อทำต้มขาหมูครับผมเพราะมันใช้เวลาในการ right so he's gonna quick saute the spices right to get the oil right out ใช้เวลานานไหมสำหรับตัวคอนฟีประมาณ25นาทีค่ะ around 25 minutes for the chickens that makes sense and then the potato she will เออแล้วมันฝรั่งเอาไปทำอะไรคะเดี๋ยวนี้จะเอาไปต้มค่ะแล้วก็ให้มันมากินคู่กันค่ะมันก็เป็นกินแทนข้าวอะค่ะoh she's not using rice she's using like ทำไม่เป็นมันบดอย่างนั้นป่ะเป็น potato roast oh potato roast oh roast potato okay all right เมนูนี้สำหรับบุ๊กใช้เวลาประมาณกี่นาทีประมาณ50นาทีได้ครับ50นาทีแล้วทางเมย์ล่ะคะ50นาทีเหมือนกันค่ะ around 15 no more than 15 minutes okay that sounds great I think both of them really want to show their skills by choosing to do a very difficult technique yes in a short time yes so we'll see what happens เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้ง2เชฟนะฮะน้องของเราน้องเมย์และน้องบุ๊กจะทําเมนูมาได้สุดยอดขนาดไหนเพราะว่าเค้าเรียกเทคนิคในการทํานะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นเมย์เองที่ทําคงฟีหรือว่าบุ๊กเองนะครับผมที่ทําตัวริซอตโต้ไม่ง่ายเลยทีเดียวแม่ค้าตะวันคอยต้อนรับอยู่เป็นไงบ้างตอนนี้ถึงไหนแล้วครับตอนนี้คือเตรียมตัวจัดการนะครับทำตัวองค์ประกอบเสร็จหมดแล้วของน้องเมย์ก็เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันค่ะเสร็จหมดเรียบร้อยพอใจไหมลูกกับพอใจมากเลยค่ะพอใจมากเลย she said she's really happy with her dish จัดการได้เลยครับเอาเลยเอาล่ะได้เวลาที่เราจะชิมกันแล้วนะครับสองจานที่อยู่ข้างหน้าผมนี้จานหนึ่งนะครับผมใช้ขาหมูเหมือนเดิมนะครับในขณะที่จานหนึ่งของน้องเมย์เปลี่ยนจากหมูเป็นไก่ we have chicken and pork which one would you choose to eat first I think I'm gonna go with the because it's lighter taste right yes, in correct, the meat correct that was gonna pie, and then finish with the risotto yes and then finish because else the cheese is gonna overpower yes that's gonna overpower yeah. so I will okay, go with เราจะเริ่มด้วยไก่ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวชีสในริซอตโต้อาจจะนั้นมากรบทำให้เราไม่รู้สึกถึงรสชาติของอีกจานหนึ่งได้Let's move on. Yeah, we got another one to taste. ทั้งสองจานดีหมดทั้งสองจานดีจริงๆมันมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เล็กน้อยเพื่อจะทำให้จานนั้นเพอร์เฟกต์แต่ว่าวันนี้ที่ทำออกมาแข่งในเมนูหัวข้อข้าวขาหมูที่น้องสองคนได้ครีเอทได้สร้างสรรค์ออกมาต้องบอกเลยว่า
เหนือความคาดหมาย I think they out they out expected they out expected themselves right 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 ดีจริงๆแต่สุดท้ายก็ต้องมีคนที่ได้ทุนการศึกษาไปในทุกสัปดาห์และผู้ที่จะได้ทุนการศึกษา 5,000 บาทนะครับไปอีกนะฮะในสัปดาห์นี้ได้แก่น้องสนับสนุนโดยธัญพืชตาไร่ทิพย์น้องเมย์ครับอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยบอกเลยว่าไม่มี nothing to comment in this two dish but onlyมีแค่ไม่มีอะไรที่เราจะสามารถติได้เลยนะครับใน2เมนูนี้สำหรับนะครับเมนูที่ทำออกมาจากเชฟเยาวชนของเรา18กับอายุ20กับประสบการณ์ที่ยังอยู่ในรั้วของวิทยาลัยอยู่เลยทำออกมาได้ขนาดนี้มีแค่ของบุ๊กเท่านั้นและมีแค่ข้อเดียวที่บอกว่าควรที่จะต้องปรับหรือว่ามันเป็นข้อที่ผิดพลาดไปสำหรับจานนี้คือหวานไปแต่สุดท้ายแล้วจานของน้องเมย์ต้องบอกเลยว่ากินแล้วทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์ให้เราผ่อนคลาย very comfortable comfort food ที่ดูจากจานก็รู้แล้วว่าเมย์มีความผ่อนคลายในการที่จะทำเมนูนี้ออกมาสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรสชาติไทยกันอีกครั้งมาดูว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปไหนแล้วน้องเมย์จะสามารถป้องกันนะฮะแชมป์ในครัวนี้ได้เป็นสมัยที่3หรือเปล่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมคริสและน้องๆทุกคนจากรสชาติไทยลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ